กลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปมากที่สุดหนีไม่พ้นลูกหลานเราหรือเด็กและเยาวชนครับวันนี้ฟ้าวันใหม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในโครงการคิดสร้างชาติได้มาร่วมเสนอความคิดความอ่านว่าเขาต้องการเห็นประเทศเป็นอย่างไรปฏิรูปไปในทิศทางไหนผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กเยาวชนเหล่านี้ที่ตัดสินใจว่าจะเสียสละเวลาเข้ามาร่วมโครงการเอาความคิดความอ่านของตัวเองเพื่อส่วนรวมมาถ่ายทอดให้กับคนทั้งประเทศฟังมาติดตามความคิดของพวกเขาในรายการคิดสร้างชาตินะครับ